วัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับเทปเช่มนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวรอบๆหนานจิงโดยนั่งรถไฟฟ้าเข้าเมืองไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงที่นี่เหมือนที่ไทยไหมและสะดวกสบายหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอเพื่อนก่อนตอนนี้เรามาธนาคารพาเพื่อนมากดตังค์ไปซื้อไม้ปิงปองกันมาส่งเพื่อนไปซื้อไม้ปิงปองกับฟ้าฟ้ากศิลาค่ะอย่าลืมไปติดตามช่องฟ้าฟ้ากศิลานะทุกคนทุกคนอันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องตั๋วเป็นรถไฟเหมือนเทปไปต้าสิงกงที่เราซื้อมาอันนี้ราคาประมาณ25บาทก็2คนก็50บาทนั่งไปประมาณ10กว่าสถานีได้ทุกคนก็คือการไปเดินหายางเคลือบไม้ปิงปองยางไม้ปิงปองนะคะทุกคนโอเคยางไม้ปิงปองเขียวยางวะเขียวยางตอนนี้เรากำลังจะเดินข้ามถนนแล้วทุกคนโอเคเราจะไม่โดนรถชนกันใช่ไหมไม่โดนก็คือว่าตอนนี้อากาศอุณหภูมิประมาณ18องศาทางเราก็มีเสื้อพร้อมอะไรพร้อมแต่เพื่อนเรามีเสื้อเดียวเดียวหนาวมากหนาวเวอร์แต่ก็คือไม่เตรียมพร้อมมาคนอื่นก็แบบแต่งตัวกันพร้อมเข้ารับลมหนาวแล้วอยู่ในรถไฟมันร้อนอแต่ออกมาแล้วมันหนาวเดี๋ยวจะรู้สึกงงเด้อย้อนแย้งนี่เรากำลังเดินลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างเพื่อไปข้ามอีกฝั่งหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งทุกคนแต่ว่าทางที่เรากำลังจะเดินลงนั้นคือแบบน่ากลัวมากคือคนก็ไม่มีแล้วมันก็มืดมากทุกคนเอาไม้ปิงปองไปติดยางปิงปองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรากำลังไปเมโทรกันเพื่อจะไปซินเจียโคแล้วก็ไปหาอะไรกินกันตอนนี้คือหิวละที่แรกก็ไม่ได้หิวหรอกเห็นป้าที่แบบทำในร้านนั่นแหละกินล่อหน้าล่อตาใจก็เลยคือแบบว่าต้องกินละก็คือแบบทุกคนแบบหันมามองได้เราหิวคือต้องกินแล้วไป go go goตอนนี้ก็มาถึงร้านอาหารแล้วทุกคนกินพิซซ่ากับสปาเกตตี้นี่โอเคเนื้อแป้งเนี่ยคือนุ่มมากทุกคนคืออันเนี้ยก็อร่อยคือรวมๆแล้วมันดูดีทุกคนถือว่าผ่านในราคาแค่20นิดๆหยวนก็ประมาณ100ถูกมากอร่อยด้วยแป้งนุ่มมาแล้วทุกคนสปาเกตตี้คาโบนาร่าลาซานญ่าทุกคนร้อนๆเลยโหควันขึ้นนี่คือร้อนได้อยู่ทุกคนอร่อยอร่อยเมื่อกี้ชีสเต็มๆคำเลยผ่านมากร้านนี้แนะนำถ้าใครมาหนักจริงก็ขอให้มาลิ้มมาลองอร่อยอ
เราก็เดินมาเจองูจีสาขาซินเจียงของทุกคนคือว่ามันมี2ชั้นสาขานี้มีคาเฟ่ด้วยทุกคนเนี่ยเราจะไปดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างป่ะตามเข้ามาเลยทุกคนที่ไปเดินๆมาดูรอบๆมูจิก็ค้นพบว่าแพงมากทุกคนแพงกว่าที่ไทยที่ไทยคือแบบว่าถูกแล้วใช่มาเจอที่นี่ก็แบบปล่อยเถิดเราจะยังไม่ซื้อไปสั่งในแถวเป่ากันดีกว่าตั้งแต่รู้จักแถวเป่าทุกอย่างก็เป็นหมดเลยแถวเป่านี่คือแบบว่าเป็นเว็บสั่งของในจีนเหมือนแบบว่าช้อปปิ้งกับ Lazada นี่ซื้อหัวแปรงปากที่แบบว่าไว้แปรงปากต่างประเทศอะซื้อมาในราคา 1.9 หยวนก็คือแบบ8บาทถูกมากทุกคนมันได้หุงเปาได้แบบอั่งเปามาอีก5หยวนก็เลยได้เลยราคา2หยวนตามจริงราคาประมาณเท่าไหร่7หยวนเอง7หยวนแต่นี่ได้ในราคา 1.9 1.9 ก็2หยวนถูกมากทุกคนอย่าใช้แล้วระเบิดเป็นพอสำหรับการมาซินเจียโควันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็สมมุติว่าถ้าใครอยากจะมาที่หนานจิงมาเที่ยวซินเจียโคก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็มาตามรอยกันได้ทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเทปเทมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย